สวัสดีค่ะกับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4ค่ะอย่างที่เห็นว่าตอนนี้นะเราเห็นตัวเรนเตอร์ในจอตอนนี้นะคะก็คือตัวไดมอนด์คาร์ดเดนิสนะคะหรือที่กุ๊กเรียกว่าน้องมะนาวนั่นเองแต่ว่าน้องมะนาวตัวนี้ไม่ใช่ของพี่กุ๊กกูหรอกนะคะแต่เป็นของคนอื่นนะแต่ก็มาแนะนำให้ดูว่าจริงๆแล้วน้องมะนาวเนี่ยนางเก่งมากดูนะนี่พลังโจมตีค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาใส่เป็นเกียร์ที่บวกพลังโจมตีนะคะแล้วเลือดเนี่ยก็ค่อนข้างสูงด้วย14ล้านแน่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสกิลที่เลิศอย่างหนึ่งก็คือเป็นสกิลอมตะนั่นเองนะคะตัวที่มีสกิลอมตะแล้วคนใช้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือตัวนี้เลยน้องมะนาวนี่เห็นไหมคนเก่งๆนะเขาก็ใช้กันอันดับที่1ในเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้ด้วยนี่น้องมะนาวนะคะแต่ว่าเขาอาจจะใส่เกียร์ต่างๆกันออกไปนะคะอันดับที่2ในเซิร์ฟเวอร์ก็มีน้องมะนาวเช่นกันอันดับที่3ก็ยังมีน้องมะนาวอีกเช่นเดียวกันเอ้ยทำไมเยอะอย่างงี้อันดับที่4ก็ยังมีน้องมะนาวอยู่นี่เป็นที่นิยมมากๆนะฮะมาดูอันดับที่5กันบ้างอันดับที่5ก็ยังมีน้องมะนาวเพราะฉะนั้นก็รู้แล้วนะว่าน้องมะนาวเนี่ยโหมันเลิศแล้วมันก็ฮอตฮิตแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปตามล่าหาน้องมะนาวกันน้องมะนาวนะคะสามารถตามล่าได้ที่นี่นะเมนสเตทเลยน้องมะนาวนะคะหาได้จากเมนสเตทนะคะตั้งแต่ด่านที่391ไปจนถึงด่านที่396เลยถึงด่านนี้เลยนะคะ391ถึง396แต่ว่าที่พี่อุกูจะเข้าไปเล่นเนี่ยจะเป็นด่านที่391นะคะเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมันมีโอกาสได้แค่3ตัวนะคะแต่ว่าด่าน396เนี่ยดูสิมันมีกบเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็แชร์ไปอีกนะคะอาจจะได้เป็นกบก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เล่นในด่านที่มันได้ตัวน้อยๆดีกว่านะเนี่ยเล่น391ดีกว่านะคะน้องหลักจะบอกไหนไม่มีน้องมะนาวเลยนะคะนี่อยู่นี่ค่ะมันไม่ใช่น้องมะนาวแต่เป็นน้องแอปเปิลนะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นสเต็ป by สเต็ปอัปเกรดเนี่ยมันก็จะเห็นว่าจากน้องแอปเปิลนะคะจะสามารถอัปเกรดไปเป็นน้องแตงโมแล้วก็อัปเกรดไปได้เป็นน้องมะนาวที่เป็นอัลตร้ามาสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีด่านไหนที่ให้แตงโมกับมะนาวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บแอปเปิลมาอัพให้เป็นเจ้า2ตัวนี้ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็391จัดไปดูซิว่าวันนี้จะได้น้องแอปเปิลมาตัวสองตัวไหมนะหวังสองตัวเหรอปกติตัวเดียวก็ยากแล้วปะ ก็เพื่อนมาช่วยนิดนึงนะกดออโต้ไปค่ะสำหรับใครที่ผ่านด่านนี้ไปแล้วนะคะเลเวลอัพเลยมาดูกันฮึบโอ้โหได้เชอรีน่าแทนไม่เอาอ่ะเชอรีน่ามันเป็น6ดาวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้บ่อยนิดนึงอ่ะมันก็ให้ตัวกากก่อนไงนึกออกป่ะ รอบที่2ของวันนี้ตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นทีมเรามันโหดร้ายจริงๆเออเอาได้เงินซะงั้นไม่เอาเงินได้ไหม
คอเลนเจอร์คอแอปเปิ้ลน่ะเอาแอปเปิ้ลน้องรันออกไปก่อนเลยนะคะน้องรันใส่แอปเปิ้ลน้องรันใส่แอปเปิ้ลนะจริงๆฉลามน่าใช้นะอยากได้ทั้งคู่อ่ะเชอรีน่าอีกแล้วว่ายังรอบที่สี่รอบที่สี่ของวันนี้ค่ะใครยิงโดนป้อมเนี่ยฉลามปะดูดิโหดกันฮึบฮ่าได้น้องแอปเปิ้ลด้วยล่ะเมื่อวานได้มาตัวหนึ่งนะฮะแล้ววันนี้ก็ได้มาอีกตัวหนึ่งเย้เลิศละเอาขนนกไม่พอได้นะได้เดี๋ยวเราใช้ F แรก1อันโอเค ถ้าได้อีกตัวนี้ฟุกเลยนะปกติมันก็ได้ประมาณวันละตัวอะไรเงี้ยนะหรือบางวันอาจจะไม่ได้ ก็มีบางวันที่ไม่ได้เหมือนกันนะโดนโคนี่ฆ่าตายไม่ใช่อะไรหรอกป้อมเนี่ยโคนี่ยิงทีนี่เลือดหายหมดลุ้นอีกรอบมาได้เป็นเงินไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราได้มา1ตัวเย้ไปดูสิกี่ดาวนะ2ดาวปะเอ้ย1ดาวนี่ได้น้องแอปเปิ้ลมา1ตัวนะคะแล้วก็อันนี้ได้มาเมื่อวานนะก็เนี่ยแหละเราต้องพอได้มาแล้วเราก็ต้องอัพเลเวลนะคะแล้วก็ถึงจะอัปเกรดแล้วก็ต้องอีโวล์1ครั้งให้กลายเป็นแตงโมนะคะนี่อีโวล์1ครั้งให้กลายเป็นแตงโมนะคะนี่โอ้โหอีโวล์มาอีโวล์มารอบนึงแล้วตัวหนึ่งเนี่ยเปิดกาชาได้นะคะแล้วก็อันนี้คืออีโวมาจากน้องแอปเปิ้ลนะคะก็เก็บจากเมนสเตทนั่นแหละเก็บจนได้ครบ5ตัวก็อีโวมาได้เป็นแตงโมตัวหนึ่งนะคะก็ต้องเก็บอีกยาวๆไปนะเนื่องจากว่าตัวนี้มันสามารถที่จะเก็บได้หมายถึงว่าเรียกว่ามันเป็นตัวฟรีดีกว่ามันเป็นตัวฟรีที่เราสามารถเก็บได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเก็บไปก็ได้นะใครใจร้อนใช้กบแดงก็แล้วแต่ว่ากูเนี่ยค่อยๆเก็บดีกว่าส่วนตัวไหนที่มันหายากๆอย่างเช่นตัวแบบตัวลิมิเต็ดที่มันอยู่ในช่วงพิเศษเท่านั้นอะไรส่วนใหญ่ก็จะใช้กบแดงยัดไปเลยนะเพราะว่ามันหายากอ่ะอย่างน้องเจนนี่แบบเนี้ยคือมันต้องกดกาชาเอาไงมันไม่ใช่จะกดกันได้บ่อยๆไงนึกออกไหมเออแต่นี่จะเห็นว่านี่เตรียมของไว้ครบแล้วนะเตรียมของไว้แบบอีโวเนี่ยครบแล้วคือถ้าอัปเกรดจนแบบแม็กซ์เลเวลแล้วเนี่ยอีโวได้เลยอ่ะอีโวได้เด็ดดันเลยเตรียมของครบแล้วอ่ะแมทเทียลที่จะใช้นะคะเรียบร้อยครบถ้วนแน่ก็สำหรับใครที่อยากจะได้น้องมะนาวในครอบครองนะคะก็คลิปนี้หวังว่าคลิปนี้คงเป็นแนวทางในการหาตัวน้องมะนาวให้สำหรับคนที่อยากได้ด้วยนะคะก็ใครถ้าชื่นชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็
นี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กุ๊กกู๋ด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูกันนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม Line Ranger นะคะใครที่อยากจะให้ทำคลิปเรื่องอะไรคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะจ๊ะวันนี้กุ๊กกู๋ลาไปก่อนบ๊ายบาย